สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมณัชระณัฐเดชกับรายการลัดเลาะขอบสนามนะครับยังอยู่ที่ Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับกับงานมอเตอร์โชว์ปี2018นะครับปีนี้มีการเปิดตัวรถในหลากหลายรุ่นนะครับส่วนวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาชมกันต่อครับว่าภายในงานมีรถมอเตอร์ไซค์อะไรบ้างที่น่าสนใจครับและแบรนด์นี้เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวพิเศษเพราะว่าเรื่องของความเร็วของรถและความเสี่ยงของรถนั้นเรียกว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ผมมาสุดตากับคันนี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าคันนี้มันมีอะไรที่พิเศษครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเซลพัทนะครับตอนนี้อยู่ทำคาวาซากินะครับตอนนี้ศูนย์ที่สาขาก็อยู่ที่พระราม5นะครับโรงเรียนเป็นมอเตอร์โฮลิงนะครับผมครับผมครับอ่ะโอเคเมื่อกี้พูดถึงคาวาไปเรียกว่าประมาณนึงแล้วสำหรับผมเองนะครับผมเมื่อก่อนผมเห็นรถสปอร์ตทัวริงที่ผมชอบคือ ZX14 แต่ณตอนนี้บ้านเรานะครับเน้นท่องเที่ยวเป็นตัวนี้แทนซึ่งโดยธรรมชาติคันนี้คือ Kawasaki S2 ซึ่ง S2 เนี่ยปกติมันมีซุปเปอร์ชาร์จแรงมากนะใช่ครับผมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคันนี้มันต่างจาก S2 ยังไงตัวนี้จะผสมผสานด้วยตัวทัวริงด้วยครับเป็นทรงสปอร์ตทัวริงแต่เพราะว่าตัว S2 ธรรมดานะครับจะเป็นสปอร์ตไปเลยเวลาขับไกลๆบางคนก็ไม่ชอบใช่ตัวนี้ก็จะผสมผสานกับตัวทัวริงมาไม่ค่อยเหมาะมากแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวมีกระเป๋าด้วยถ้าพูดถึงคำว่าสปอร์ตทัวริงนิยามของ S2 กับ S2 ตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างคือถ้าผมเห็นสังเกตได้คือ1เป็นแฮนด์แบบเหมือนคล้ายกึ่งแฮนด์บาร์ขึ้นมามันคือจะยกสูงขึ้นมาใช่ครับต่อตัวกระต่ายแฮนด์ขึ้นมาแล้วเพื่อไม่เป็นการแบบไม่ให้สปอร์ตมากเพื่อเวลาการขับขี่ไกลๆจะได้ไม่เหนื่อยครับใช่แล้วก็ครับตัวนี้ส่งสิ่งที่เข้ามาใหม่ๆก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามานะครับช่วยในการท่องเที่ยวด้วยเช่นเป็นตัวไฟฟ้าด้านเนี่ยครับผมเป็นเวลาพี่เลี้ยวตามองศานะครับเลี้ยวตามองศาไฟจะติดขึ้นมาทีละดวงตอนนี้มันจะมี3ดวงใช่เวลาแบนโค้งมากมันก็จะขึ้นติดไปเลย3ดวงงั้นผมแล้วเอาเข่าเช็ดพื้นไม่ขึ้นมาทั้งแถบเลยเหรอใช่ครับผมมันก็จะขึ้นตามเพื่อเปิดไฟส่องสว่างดูข้างทางด้วยใช่โอเคเราขับปกติมันจะไม่มีเนาะครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าชอบท่องเที่ยวเรื่องของสัมภาระเป็นเรื่องสำคัญตัวนี้มีอะไรโดดเด่นฮะครับก็สิ่งที่เพิ่มมาครับของตัว S2 ก็จะเป็นกระเป๋าข้างครับผมอาจจะต้องเบิกเพิ่มแต่ราคายังไม่แน่นอนครับผมแต่เป็นกระเป๋าตรงรุ่นแน่นอนสังเกตได้จากชุดสีใช่ครับชุดสีแล้วก็ตัวล็อกของมันครับผมสามารถใส่เข้าไปได้เลยโดยไม่ต้องแปลงอะไรเพิ่มเติมแล้วอ๋อเพราะฉะนั้นมันคือของตรงรุ่นว่างั้นเถอะนะครับสนนราคาของ S2 SE อ่ะอยู่ที่ครับ1,900,000 บาทครับผม1,900,000 บาทกับรถสปอร์ตทัวริงที่มีพละกำลังถึง 1,000cc แต่มีซุปเปอร์ชาร์จโอ้เย่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวของเรานั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วนะครับรถท่องเที่ยวของคาวาซากิบอกเลยว่าเป็นรถมีซุปเปอร์ชาร์จหรือถ้าภาษาชาวบ้านคุยกันง่ายๆก็คือเทอร์โบใช่ครับนะครับใช่ถูกต้องไหมเทอร์โบก็เพิ่มเข้ามานี่ครับสามารถดูได้เลยนะครับซูเปอร์ชาร์จสามารถอยู่ตรงด้านนี้เลยข้างๆมีโลโก้เรียบร้อยเลยใช่เพราะว่าถ้าเป็นสังเกตนะครับ S2 ธรรมดาก็จะมีตรงด้านนี้เหมือนกันครับครับผมซูเปอร์ชาร์จโอเคได้รู้จัก S2 SX และ SE เยอะขึ้นเลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับมาที่1ค่ายครับค่ายนี้ต้องบอกว่าเรื่องของการตลาดนั้นเจ๋งแทบจะที่สุดแล้วนะครับสำหรับ Honda มาที่ Honda Big Wing ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อกู๊ดนะครับผมจาก Honda Big Wing ธนบุรีนะครับผมครับผมกู๊ดครับข้างหน้าเราตอนนี้มันคือ Honda CBR 1000 SP ใช่ครับผมตัวนี้เป็น CBR 1000 RRSP นะครับผมราคาที่ 779,000 บาทนะครับผมคุณจะบอกว่าตัวท็อปของคุณเนี่ย 7,700 ซึ่งค่ายอื่นเนี่ยมันคือตัวท็อปไปทะลุล้านแล้วนะตัวนี้คุ้มครับความแตกต่างความแตกต่างความแตกต่างของตัวนี้เนี่ยครับอย่างเช่นเนี่ยตัวนี้ตัวแรกเลยดีกว่าโชคหน้าเนี่ยเจ้าอื่นยังใช้โชว์บ้านอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับเราโอลินแกนทองเลยครับผมครับ NICX30 ตัวนี้ใช้ในเวอร์ SBK ปรับไฟฟ้าได้ด้วยและยังมาพร้อมกับพร้อมเบรกเบมโบ M4 โลโก้แดงพูดง่ายว่าไม่ต้องเปลี่ยนรอเสร็จสับเสร็จเรียบร้อยเลยครับผมโชคหลังโอลิน TTX ก็ใช้ในเวอร์ APK เหมือนกันตัวนี้ก็ราคาก็หลายหมื่นแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยถังน้ำมันเป็นไทเทเนียมน่ามีเจ้าเดียวที่ทำเป็นไทเทเนียมถังน้ำมันไทเทเนียมคอท่อไทเทเนียมน้ำหนักอยู่ที่196 กิโลครับซึ่งเบาโคตรครับผมเบาที่สุดในคาร์ดพันและขี่ง่ายนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาคอมแพร์ระหว่างตัวธรรมดา
นะครับ RR อยู่ที่ 643,000 บาทครับกับตัวนี้แค่แสนสี่ตัวนี้คุ้มกว่าครับเพิ่มใหม่จะเดิม104เอาแค่ชกหน้าเนี่ยชกหน้าเปลี่ยนนะทะลุ104แน่นอนชกหลังอีก 70,000 ปั๊มเบรก M4 ประมาณ 30,000 27,000 ถึง 30,000 ก็ตอนนี้เท่าที่นับดูไม่ต่ำกว่า 200,000 ใช่ครับ 200,000 เพราะนั้นความคุ้มค่าของ SP คุ้มสุดณตอนนี้มาที่ฝั่งขวามือผมบ้างมาคันนี้ครับผมตัวนี้ก็จะเป็น African Twin นะครับผมเป็นตัว Adventure Sport Edition นะครับตัวพิเศษ2018นะครับผมฟีเจอร์จะต่างกับตัวเดิมค่อนข้างเยอะมากสำหรับลูกค้าที่เอาไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยไปติดแคชบาร์ไปติดนู่นติดนี่เพิ่มเติมใช่ไหมครับไม่ต้องครับผมออกกับ Honda ได้เลยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นโมเดล2018นะครับจะได้เป็นแคชบาร์บนน้ำยาวมาถึงข้างล่างเลยตัวนี้เป็นแข็งล่างกันแข็งนะครับแล้วก็ตัวถังน้ำมันเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาใหม่แล้ว22ลิตรเมื่อก่อนแสดงว่าน้ำมันไม่ถึงเท่านี้เหรอ10ประมาณไม่ถึง20โลไม่ถึง10 20ลิตรนะถ้าไม่ผิดนะครับใช่สนนราคาตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้มี2ราคาครับผมเป็นตัวแมนนวลนะครับ MT จะอยู่ที่ 595,000 บาทครับผมส่วนตัว DCT Auto ของเรานะครับจะอยู่ที่ 625,000 บาทครับครับผมสำหรับขาลุยถ้าชอบรถในสไตล์นี้บอกเลยว่าที่น้องบอกมี2ราคาอย่างแรกคือเรื่องของระบบคลัชนั่นเองคันหนึ่งมีคลัชกับคันหนึ่งเป็น DCT DCT คือถ้านึกถึงรถยนต์นึกถึงแพนเนอร์ชิพปรับเกียร์เอาอย่างนั้นขับสบายๆสไตล์นุ่มนวลนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับขอบคุณครับไปต่อกันที่ Honda ครับแต่เป็น Honda รถเล็กกันบ้างเพราะว่ามีการเปิดตัวรถที่เรียกว่าเป็นกระแสของมอเตอร์โชว์ครั้งนี้เลยจะเป็นรุ่นอะไรไปเลยครับคุณผู้ชมครับและถ้าพูดถึงอีกหนึ่งค่ายที่เปิดตัวรถที่เรียกว่าหลายคนให้ความสนใจนั่นคือค่ายของ Honda นั่นเองนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้บริหารครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับค่ะชื่อสาวิตรีแก้วพวงงามนะคะดูแลการสื่อสารนะคะการตลาดค่ะหลายคนก็เรียกพี่ว่าพี่เจินใช่ค่ะใช่พี่เจินครับวันนี้เท่าที่เห็นแบบเห็นสะดุดตามากเลย1 Monkey แล้วก็มีตัว C แล้วก็ตัว Forza เอาทีละรุ่นเลยครับพี่จริงๆมีมากกว่านั้นนะคะปีนี้ Honda เราเปิดรถทั้งหมด8รุ่นนะคะที่เห็นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะสะดุดตาอาจจะขออนุญาตเล่าคร่าวๆนะคะ8รุ่นของเรามีอะไรบ้างนะคะ2รุ่นแรกเราเรียกว่าเป็นรุ่นนวัตกรรมเพื่ออนาคตนะคะก็คือ PCX Electric แล้วก็ PCX Hybrid ซึ่งจะเปิดตัวจำหน่ายในปีนี้เช่นเดียวกันนะคะรองลงมาก็คือโซนของ Big Bike Big Bike เรามีถึง4รุ่นรุ่นใหม่นะ Go Wing นะโฉมใหม่นะเครื่องใหม่นะหมดเลยเบาขึ้นแล้วก็ขับขี่ได้ง่ายขึ้นนะCBนะคะ 1000R นะคะเป็นรถตระกูล Neo Sport Cafe นะรถสไตล์ใหม่นะแล้วนอกจากนั้นก็ยังจะมี Africa Twin นะคะที่เป็น Type Adventure เพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีตัวแน่นอนเมื่อสักครู่ที่น้องบอกไปคือ Forza นะคะก็คือปรับเปลี่ยนโฉมใหม่นะ 300cc เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะมีลูกเล่นนะคะแล้วก็ดีไซน์นะคะที่ไม่เหมือนใครนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราคงได้ติดตามชมกันนะสำหรับที่ที่เรามายืนนะณปัจจุบันนี้ก็คือโซนใหม่ของ Honda ที่เราจะเปิดธุรกิจใหม่สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่นะคือโซนที่เราเรียกว่า Clubhouse ค่ะซึ่งใน Clubhouse เนี่ยเราจะมีโมเดลนะณปัจจุบันก็คือ2รุ่นไฮไลท์ซึ่งเป็นรถรุ่นในตำนานทั้งนั้นเลยถ้าคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยก็จะรู้ดีนะหนึ่งในนั้นก็คือรุ่นซูเปอร์คัพนะซึ่งทุกคนคงจะรู้แล้วว่าซูเปอร์คัพคือรุ่นอะไรซูเปอร์คัพเรามีประวัติยาวนานมา60ปีแล้วนะคะจำได้ว่าผมเห็นซูเปอร์คัพหรือที่เราเรียกว่า C เนี่ยตั้งแต่ C 70 C 100มันเกิดก่อนน้องพี่ว่า มันน่า60ปีแล้วแล้วก็ตอนนี้มีคนรักมันเนี่ยทั่วโลกถึง100ล้านคันยอดผลิตทั่วโลก100ล้านคันแล้วแล้วครั้งนี้เนี่ยเราเอามาให้มันเกิดใหม่เป็น Today Original นะร้านเรานะจะพร้อมให้บริการทุกท่านที่เอกมัยซอย3นะเรียนเชิญได้ที่เอกมัยซอย3นอกจากมีมอเตอร์ไซค์2รุ่นแล้วเนี่ยเรายังมีมุมกาแฟเก๋ๆนะฮะซึ่งมาจัดบริการโดย Greyhound นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเสื้อผ้าคอลเลกชันต่างๆที่ตรงกับกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์สไตล์ Clubhouse ค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับรายละเอียดแต่ว่าผมขออนุญาตไปเจาะลึก Forza นิดนึงนะครับขอบคุณครับไปดู Forza นะครับว้าวคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับพี่รักของผมคนหนึ่งซึ่งมีความรู้เรื่องของมอเตอร์ไซค์ในหลากหลายรุ่นนะครับเพราะว่าเขาเป็นถึงบก.นิยสารมอเตอร์ไซค์ชื่อดังนั่นคือมอเตอร์ครอสครับแล้วก็บอลตัวบิ๊กไบค์มาพี่เก่งฟอร์ซ่าตัวนี้ครั้งนี้กับมอเตอร์โชว์ได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีมากเยอะมากครับครับพูดคร่าวๆหน่อยครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็
อย่างแรกที่ได้กระแสตอบรับดีนะผมมองว่าด้วยความที่คนใช้บ้านเราเนี่ยฮอนด้าเนี่ยเขาขายดีอยู่แล้วแล้วด้วยฟอร์ซ่าเนี่ยเขาไอ้โมเดลเดิมเนี่ยมันนานมากแล้วมันใช้กันแบบหลายปีมากไม่เปลี่ยนสักทีอะไรอย่างเงี้ยพอเปลี่ยนทีตู้มมันเลยเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วด้วยดีไซน์ใหม่หมดเลยเทคโนโลยีที่ใส่มาค่อนข้างจะจัดเต็มน่าสนใจมากครับเอาที่แบบเห็นแล้วมันเฮ้ยมันมีในฟอร์ซ่ารุ่นใหม่ด้วยเหรอยกตัวอย่างแล้วกันนี่เลยชิลหน้าใช่ชิลหน้าปรับไฟฟ้าซึ่งอย่างที่ Honda ได้บอกไว้มันเป็นตัวเดียวแบบเหมือนกับที่อยู่ในโกวิงเลย Honda โกวิงใหม่โกวิงรุ่นเก่าๆก็ไม่มีนะครับตัวนี้รถระดับทัวริงระดับสูงสุดของ Honda ยังไม่มีเลยก็มีตัวโกวิงตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้ที่ออกมาแล้วก็มีในฟอร์ซ่า300เนี่ยปรับด้วยนิ้วเลยกดขึ้นลงเลื่อนได้ขึ้นลงได้ประมาณ10เซนครับ10 11เซนหรือไงเนี่ยแหละผมจําไม่ผิดนะฮะขึ้นลงตามที่เราต้องการเลยครับไม่ต้องเอามือไปกดโยกอะไรเลยแกพี่สําคัญกว่านั้นเห็นบอกว่าไอ้ปุ่มฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายมีอะไรยกตัวอย่างมาได้มั้ยพี่มันมีเป็นถ้าผมจําไม่ผิดนะเป็นโหมดและที่สําคัญนะครับ Honda ก็ใส่ระบบHonda Selected Torque Control ซึ่งเป็นระบบถ้าผมพูดง่ายๆก็เหมือนระบบทรักชั่นคอนโทรลนะครับทีนี้มาอยู่ในรถสกูตเตอร์ระดับ 300cc ของ Honda ซึ่งมันเจ๋งมากไอ้ระบบHonda Selected Torque Control เนี่ยมันจะมีในระดับรถใหญ่ๆหลายๆคันอย่างล่าสุดที่ผมเพิ่งไปขี่มาก็อย่างอัฟริกาทวิน DCT ก็จะมีให้ใช้นะครับเลือกได้มันเหมือนคือถ้าอย่างที่ผมบอกไปแล้วอธิบายง่ายๆเหมือนทรักชั่นคอนโทรลเนี่ยนะครับมีในรถสกูตเตอร์ด้วยมาเรื่องของที่เก็บสัมภาระอันมากดีกว่าก็มีใต้เบาะ Honda เคลมว่าใส่หมวกได้2ใบหมวกกันน็อคแบบ Full Face นะครับลองดูกันมั้ยต้องเลื่อนมาครับเลื่อนมาครับตึ้งตึ้งนี่ก็วางได้นะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือติดรถมาให้ด้วยแล้วเป็นช่องแนบไปอีกทีค่อนข้างใหญ่ครับใหญ่ดีคอนด้าเคลมว่าใส่หมวกกันน็อคได้2ใบซึ่งผมก็ยังไม่ได้ลองว่ามันใส่เต็มใบได้2ใบงั้นมั้ยแต่ดูจากด้วยตาแล้วก็น่าจะได้อยู่มาดูความฟุ้งฟิ้งของหน้าจอเลื่อนใหม่เห็นมั้ยก็จะเป็นดิจิตอลน่ะแหละครับแต่ว่าวัดรอบกับความเร็วยังเป็นในรูปแบบอนาล็อกแล้วตรงกลางก็จะมีเป็นหน้าจอ LCD บอกรายละเอียดนะครับทุกอย่างเลยเนี่ยผมว่าไฟฟ้ามันปรับยังไงพี่ไฟฟ้าเนี่ยครับไม่ต้องเลยเห็นมั้ยเออฮะนี่แล้วก็มีระบบเบรก ABS ด้วยABS แล้วยางที่ให้มาติดรถมาก็เป็นยางเฟอร์รี่โอ้โหนี่คือให้มาเนี่ยเรียกว่าค่ายอื่นนี่คือมีถอยหลังเหมือนกันนะเจอเปิดตัวฟอร์ซ่าครั้งนี้ไปก็เป็นธรรมดาของรถที่ออกมาทีหลังนะครับเขาก็ต้องย่อมพัฒนาให้มันเกินขึ้นไปอีกหน่อยนึงตามสไตล์รถที่ออกมาทีหลังเขานะก็ต้องพัฒนาให้มันสูงขึ้นวันนี้ขอบคุณพี่เก่งมากครับครับวันนี้หมดแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ